น้องส่งตรงนี้นะเจ้าคะพี่หมื่นมีอะไรหรือเปล่าเจ้าคะพี่มีเรื่องลืมที่จะบอกท่านขุนนะเรื่องสำคัญหรือไม่เจ้าคะฝากน้องไปบอกก็ได้นะเจ้าคะเรื่องสำคัญมากที่สุดในชีวิตพี่เชียวละถ้าเช่นนั้นพี่หมื่นไปบอกพี่ขุนเองดีกว่านะเจ้าคะพี่อยากจะไปบอกท่านขุนว่าพี่อยากจะเป็นน้องเขยแล้วจะมาขอเมื่อไหร่ดีล่ะเจ้าคะนี่เจ้าจะไม่เล่นตัวสักหน่อยหรอกหรือไม่ล่ะเจ้าค่ะน้องกลัวพี่หมื่นเปลี่ยนใจไว้รอท่านผู้หญิงกลับมาจากถือศีลพี่จะขออนุญาตพาผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าค่ะพี่ใจร้อนอยากจะให้เป็นพรุ่งนี้เสียเลยด้วยซ้ำกระผมจะมาขออนุญาตให้ผู้ใหญ่มาคุยกับท่านผู้หญิงเรื่องการเจรจาสู่ขอแม่นงนะขอรับฉันอนุญาตสะดวกเมื่อไหร่นัดหมายเมื่อเลยก็แล้วกันแม่ขอบพระคุณคุณแม่มากนะเจ้าค่ะก่อนนั้นฉันมองว่าท่านหมื่นไม่คู่ควรแม่อนงควรจะได้คนที่ดีกว่านี้อีกตั้งแต่ฉันได้เห็นคุณเท้าฉิมกับท่านเจ้าพญาเดชาต้องตายตั้งแต่วัยยังไม่แก่เท่าฉันก็มาคิดได้ว่าฉันเองก็ใช่จะอยู่ค้ำฟ้าคงไม่ได้อยู่กับลูกไปชั่วชีวิตมีแต่คู่ชีวิตของเขาเท่านั้นแหละที่จะอยู่กับพวกเขาจากนี้ไปฉันจะไม่ขัดขวางใครอีกแล้วนะหล่อนด้วยนะแม่อันดาคุณแม่จากนี้ไปแม่จะไม่บังคับใจใครอีกหากพ่อนเรนต้องการจะยกย่องเชิดชูแม่อันดาขึ้นมาเป็นเมียแต่งแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะ